สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวดูเรื่องของการบินไทยกันต่อนะคะหลายท่านก็ถามกันเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าแล้วการบินไทยเนี่ยจะกลับเข้ามานะคะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะมาฟังคำตอบกันหน่อยคุณชายเอ็มซิริค่ะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนท่านบอกว่าความคืบหน้าของการกลับเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นยังอยู่ระหว่างการประเมินความพร้อมโดยการกลับเข้ามาเทรดนั้นจะต้องเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ฝ่ายผู้ถือหุ้นมากที่สุดโดยกระบวนการของการฟื้นฟูการบินไทยต้องแล้วเสร็จสิ้นภายในปี2567ค่ะทั้งนี้การแก้ไขสถานะการเงินของการบินไทยยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้มีการเพิ่มทุนบริษัทมูลค่ากว่า 3.36 แสนล้านบาทเพื่อแก้ไขสถานะทางการเงินและในอนาคตก็จะมีการเพิ่มทุนอีกแล้วก็เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นมีโอกาสเข้าร่วมในการเพิ่มทุนครั้งนี้ด้วยสำหรับผลการดำเนินงานของการบินไทยนั้นมีการฟื้นตัวที่ดีมากตามภาวะการของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกที่ฟื้นตัวได้ดีโดยในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 2.58 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 33.3% มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร 77% การเติบโตหลังจากนี้มีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยในจำนวนผู้โดยสารก็ยังขยายตัวได้ดีแม้จีนจะยังไม่เปิดประเทศก็ตามทางนี้การบินไทยได้มีการเปิดเส้นทางบินใหม่นะคะทั้งกรุงเทพเจด้ากรุงเทพออสโลโดยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้มีการเปิดเส้นทางบิน18ประเทศจากช่วงเดียวกันของปีก่อน12ประเทศปีนี้มีการเปิดมี31ปลายทางนะคะปีก่อนมีเพียงแค่19ปลายทางจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์ทั้งสิ้นมีอยู่256เที่ยวบินปีก่อนมีอยู่50เที่ยวบินจำนวนที่นั่งต่อสัปดาห์ปีนี้มี 168,890 ที่นั่งปีก่อนมีอยู่ที่34,770ที่นั่งแต่ก็ต้องยอมรับนะคะในด้านของ EBITDA อาจจะติดลบ 2-3% ส่วนการใช้เครื่องบินนั้นก็จะมีการนำเครื่องบินบางส่วนกลับมาดำเนินการรวมถึงการปรับปรุงฝูงบินใหม่ด้วยการขายเครื่องบินเก่าออกแล้วก็เตรียมเช่าเครื่องบินรุ่นใหม่เข้ามาให้บริการในช่วงต้นปีหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ